การ4ส่วนปีกอกน่องตะโพกจับตามองให้ดีๆเราจะหาช่วงข้อต่อปีกบนชิมเพียงเขาแรกนี้เลยครับไม่ต้องใช้อีต้องสับเขาหาล่องกระดูกแล้วเขาก็ค่อยๆแล่ไปอกเนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่ยากจะเห็นเส้นลายอกใช่ไหมครับหั่นตามเชฟเอ็นแรกเกิดหยุดง่ายมากเลยครับเสร็จแล้วโอ้คิดว่าทำได้ไหมครับได้ครับพวกเราจะสู้ไหมครับสู้ครับเยี่ยมมากในวันนี้นะคะเด็กๆยังไม่ต้องทำอาหารแต่เด็กๆจะต้องแล่ไก่เองทั้งตัวให้ออกมาครบทั้ง4ชิ้นส่วนคือปีกอกสะโพกและน่องตกใจมากค่ะเพราะว่าหนูไม่อยากฆ่าสัตว์แต่ชีวิตหนักใจค่ะที่หนูต้องฆ่าไก่มันน่ารักมากเลยแล้วหนูต้องฆ่าน้องๆครับครับน้องๆไม่ต้องแล่ไก่ตัวนี้ครับเรามีไก่ไว้ให้ที่สเตชันของน้องๆแล้วน้องๆเอาไก่ตัวนี้กลับมาคืนให้เราเลยครับโล่งอกไปค่ะว่าไม่ต้องฆ่าไก่ค่ะดีใจค่ะที่มันได้กลับมาอยู่ที่ฟาร์มแล้วหนูก็บอกกับไก่ว่าอย่ากลับมาอีกหนูบิ๊บบายมาค่ะแล้วหนูก็พูดในใจว่าอย่ามาอีกนะเอาละครับเชฟรู้ว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยแล่ไก่แต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเชฟจะแล่ให้ดูเป็นตัวอย่างครับขอเชิญเด็กๆทุกคนประจำที่สเตชันเลยค่ะผมมั่นใจว่าจะแลกไก่ได้ครับเพราะว่าซ้อมมาเยอะครับแต่ก็คิดว่ามันยากอยู่นิดหนึ่งตรงที่สะโพกมันหาข้อต่อยากเด็กๆมีเวลา10นาทีตายทุกคนพร้อมนะคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะโอ๊ยนะHaley Konya, age group.